สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันจังชนะรุนะคะวันนี้อันจังมากับหมวกตัดอ้อยนะคะ หมวกตัดอ้อยกลับมาแล้วก็วันนี้อันจังจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาถอนหัวข้าบุค่าหรือว่าหัวแรดิชที่เป็นสีขาวนั่นเองนะคะหัวแรดิชแบบญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะพี่แครอทนี่เลยค่ะพี่แครอทกำลังถอนอยู่เลยนะคะเป็นการถอนหัวแรดิชที่มันขึ้นกันแน่นเกินไปอ่ะนะคะก็เลยต้องถอนออกนะคะเขาเรียกว่ามาบิกินะมาบิกิภาษาญี่ปุ่นนะคะหัวแรดิชสีขาวเนี้ยเขาจะเรียกว่าคาบุนะคะก็จะนิยมเอามาทำผักดองกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ฉากหลังสวยงามนะคะฉากหลังสวยไหมฟูจิซังวันนี้นะคะฟ้าใสมากนี่นะคะต้นหัวคาบุนะคะคาบุก็เป็นอย่างนี้ค่ะหญ้าขึ้นรกมากเลยนะคะพี่เคยเราบอกว่ามีแต่ละตัวมีแต่หญ้ามีแต่ละตัวโจโซ่บักกะดิคุซาโตริคุซาโตริมีแต่หญ้าคุซาโตริหัวกลมๆสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอาจารย์จะมาถอนหญ้าให้คาบุด้วยนะคะแล้วก็ทำการถอนต้นที่มันเบียดๆกันเนี่ยออกนะคะหัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกลมน่ารักเลยเนี่ยค่ะหัวเล็กๆแต่ถ้าเกิดเขาใหญ่ก็จะใหญ่ประมาณนี้ค่ะใหญ่ประมาณฝ่ามือนะคะคนญี่ปุ่นจะนิยมเอาไปทำพวกผักดองกันนะคะใส่ซุปมิโซะกินก็อร่อยดีนะคะกินได้ทั้งใบเลยนะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นหัวคาบูที่ถอนออกมานะคะเพื่อนๆถอนออกมาก็จะเป็นอันนี้หัวใหญ่หน่อยนะหัวติดกันเนี่ยก็จะถอนออกมาขายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่ถุงไปขายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หัวติดกันนะคะเนี่ยขึ้นติดกันแบบนี้เราก็จะต้องถอนออกนะคะตรงนี้หัวใหญ่อยู่ตรงกลางมันก็ถอนหัวเล็กดึงออกแล้วใช่ไหมแ